ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพามาติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านร้านค้าหลังตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายที่แจ้งเข้ามาว่าต้องทนทุกข์ทรมานกับควันและกลิ่นจากการเผาขาหมูที่คละคลุ้งส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหายใจติดขัดนอนไม่หลับแม้จะแจ้งขอความร่วมมือแต่ก็ยังมีการเผาอยู่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยหลังได้รับแจ้งจากคุณสุรีรัตน์ตัวแทนชาวบ้านร้านค้าหลังตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายเกี่ยวกับความเดือดร้อนจากควันและกลิ่นจากการเผาขาหมูทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายจึงลงพื้นที่ตรวจสอบโดยคุณสุรีรัตน์พาทีมงานเดินไปยังจุดที่พ่อค้าแม่ค้าจะนำขาหมูมาเผาขายย่านตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายหลังโรงรับจำนำจากการสังเกตพบว่าเป็นจุดอับไม่มีที่ระบายทำให้ควันจากการเผาขาหมูจะลอยไปตามช่องหน้าต่างและประตูของร้านค้าใกล้เคียงโดยคุณสุรีรัตน์เล่าว่าการเผาขาหมูจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงตั้งแต่ 5:00 นไปจนถึงเที่ยงคืนกว่าๆควันและกลิ่นจะลอยฟุ้งไปทั่วส่งผลเสียต่อสุขภาพของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งอึดอัดแสบตานอนไม่หลับและหายใจไม่ออกที่สำคัญชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดอันตรายจากแก๊สที่นำมาใช้เผาแม้จะมีการเจรจาเพื่อให้นำขาหมูไปเผาในจุดห่างไกลก่อนจะนำมาขายได้แต่ก็ยังนิ่งเฉยโดยถึงปัจจุบันมีการเผาขาหมูมานานกว่า3เดือนแล้วจนคุณยายที่บ้านอายุ80กว่าต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเคยแจ้งไปยังเทศบาลแต่ก็ไม่มีการดำเนินการแก้ไขจึงต้องแจ้งผ่านสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน1677อ๋อ11โมงค่ะประมาณแล้วอ๋อ10 11โมงค่ะ11โมงเนี่ยประมาณนานละแล้วก็สักเที่ยงครึ่งนี่ค่ะแล้ว11โมงครึ่งกับเผาเริ่มเผาไปจนถึงเที่ยงกว่าจะเที่ยงเวลาประมาณ1ชั่วโมงในช่วงที่คนเผาแต่ประมาณแล้วหลังจากนั้นประกาศขายเพราะฉะนั้นในช่วงที่เวลาวันที่คนเผาเขาก็เลยเดือดร้อนจ้าแก้ไขว่าไม่ให้เผาตรงนี้ไปเผาที่ไหนเราที่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นอ่ะนะเพราะว่าสิ่งที่ไหม้เนี่ยมันเป็นควันพิษนกดมแล้วก็ทำให้บัดนี้เคยว่าเบื้องต้นทีมงานศูนย์ได้ประสานไปที่ดร.ปรีชาอนุรักษ์รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งรับทราบถึงปัญหาและจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการตรวจสอบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปและนี่ก็คืออีกหนึ่งความเดือดร้อนที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันได้ร่วมบรรเทาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเราทุกคนก็สามารถเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลแจ้งประสานการช่วยเหลือมาได้ที่สายด่วนโทร1677